วัสดีค่ะดิฉันนางนิชนันอุ่นเมืองผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านสากลางยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านสากลางหมู่ที่12ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะบ้านสะกลางเป็นหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชนทั้งทุนที่เป็นเงินและทุนที่ไม่ใช่เงินดิฉันขอสรุปการผลการดำเนินงานด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังนี้ค่ะบ้านสะกลางได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นของอำเภอเชียงม่วนและจังหวัดพะเยาประจำปี2557โดยได้เป็นต้นแบบในการดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงและหมู่บ้านต่างๆในอำเภอเชียงม่วนและจังหวัดพะเยาคนในหมู่บ้านปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงกบลดละเลิกอบายมุขจนเกิดเป็นมรรคเป็นผลให้คนชุมชนมีความสงบสุขร่มเย็นบ้านสะกลางนะครับเป็นชุมชนขนาดเล็กนะครับมีประมาณ100หลังคาเรือนนะครับความโดดเด่นนะครับของหมู่บ้านสะกลางจากการทำงานมาในระยะหนึ่งเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความเข้มแข็งนะครับของพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับความเข้มแข็งนะครับทำให้มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนขยายผลในเรื่องของการทำกิจกรรมในเรื่องของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดียิ่งนะครับทำให้พี่น้องประชาชนสามารถยืนบนลำแข้งของตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ชุมชนต้นแบบบ้านสากลางหมู่12เป็นจุดศูนย์กลางในการให้บริการด้านการรับฝากเงินแล้วก็ทั้งยังมีการส่งเสริมในเรื่องของการออมแล้วก็การจัดตั้งสวัสดิการการจัดสวัสดิการให้กับชุมชนบ้านสากลางเป็นหมู่บ้านสารสนเทศเป็นการจัดการทุนของชุมชนทั้งทุนที่เป็นเงินและทุนไม่ใช่เงินโดยมีสถาบันการเงินชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาของชุมชนมีสมาชิก5หมู่บ้านร่วมกันบริหารจัดการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกครบวงจรตั้งแต่เกิดไปจนถึงเสียชีวิตได้มีการบูรณาการกองทุนชุมชนเข้าด้วยกันจำนวน9กลุ่มปัจจุบันมีสมาชิก153คนและมีจำนวนเงินทุน 900,000 บาทสถาบันการเงินชุมชนของบ้านสะกลางได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบสถาบันการเงินของธนาคารออมสินเป็นต้นแบบในระดับจังหวัดในปี2557ทางสถาบันการเงินชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพะเยางบประมาณ 450,000 บาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์การเลี้ยงสุกรและการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดเพื่อรวมกันซื้อและรวมกันขายผลประโยชน์จัดเป็นผลและสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชุมชนทางบ้านสะกลางหมู่12ได้จัดสถานที่ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลสำหรับเด็กและเยาวชนและกลุ่มประชาชนทั่วไปได้มีการจัดค้นข้อมูลที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนบ้านสะกลางนะคะแล้วทีนี้ยังเป็นหมู่บ้านหนังสืออัจฉริยะต้นแบบของอำเภอเชียงม่วนด้วยนะคะทางชุมชนได้จัดให้มีสถานที่บริการชุมชนโดยใช้ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านเป็นแหล่งให้ความรู้เผยแพร่งานด้านสารสนเทศเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของเรามีคณะกรรมการดำเนินการและให้ความรู้ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบด้วยผ
ผู้นำชุมชนและภาคีการพัฒนาในพื้นที่จากหน่วยงานพัฒนาชุมชนเกษตรกรตำบลครูกศน.บุคลากรทางโรงเรียนบ้านสะร่วมจัดทำเป็นสารสนเทศบริการให้ข้อมูลของหน่วยงานภาคีต่างๆให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนชุมชนได้จัดสถานที่สำหรับการสืบค้นข้อมูลมีโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะบริการสืบค้นข้อมูลหนังสือพิมพ์รายวันหนังสือความรู้ต่างๆได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกศน.อำเภอเชียงม่วนให้เป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบได้มีการจัดเวทีประชาคมเมื่อวันที่23พฤษภาคม2557คณะกรรมการผู้นำชุมชนและชาวบ้านในการวิเคราะห์ข้อมูลคัดเลือกข้อมูลสารสนเทศซึ่งที่ประชุมเวทีประชาคมได้คัดเลือกจุดแข็งของชุมชนในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชนทั้งทุนที่เป็นเงินและทุนที่ไม่ใช่เงินได้ร่วมกันสำรวจข้อมูลและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2557โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและหน่วยงานภาคีการพัฒนาในอำเภอเชียงม่วนมีการออกแบบและจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังนี้คือพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของชุมชนโดยความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาในพื้นที่ให้เป็นศูนย์แสดงสถิติข้อมูลแหล่งความรู้วิชาการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำเว็บไซต์ของหมู่บ้าน http://bansa12.cddpayau.com ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วนและพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมดำเนินการจัดทำจัดทำเอกสารข้อมูลเผยแพร่รูปเล่มเพื่อเผยแพร่และการให้บริการข้อมูลที่ศูนย์เรียนรู้และให้ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของหมู่บ้านมีการเผยแพร่บนเครือข่ายโซเชียลมีเดีย Facebook โดยมีผู้รับผิดชอบในการจัดทำและอัปเดตข้อมูลเป็นประจำที่อยู่เพจของหมู่บ้านที่ facebook.com/bansa12การผลิตรายการวิทยุโดยร่วมดำเนินรายการวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทพะเยาผ่านทางรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นเผยแพร่ผลงานของพัฒนาหมู่บ้านสะกลางอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของหมู่บ้านโดยร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านในกิจกรรมทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดพะเยาเมื่อวันศุกร์ที่27มิถุนายน2557ณศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสะกลางได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของการจัดทำสารสนเทศหมู่บ้านต้นแบบในรูปแบบของเว็บไซต์หมู่บ้าน http://bansa12cddpayau.com และสารสนเทศในรูปวิดีทัศน์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ YouTube และเว็บไซต์ของหมู่บ้านเพื่อให้ชุมชนได้ทราบและร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของผลงานของหมู่บ้านดิฉันในนามตัวแทนของบ้านสากลางหมู่ที่12ขอพระคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนบ้านสากลางมาโดยตลอดแล้วก็จนประสบผลสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาทุกด้านดิฉันขอบพระคุณค่ะการพัฒนาของชุมชนบ้านสะกลางแห่งนี้ยังไม่มีสิ้นสุดเพียงแค่นี้
แต่พวกเราจะพัฒนาหมู่บ้านของเราให้เข้มแข็งต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว